ก็จะตั้งใจไว้ได้กิเลสกองโมหะคือความหลงถือเอาผิดต่างๆก็เหมือนกันเมื่อประมาทปัญญาเสียอย่างเดียวคือไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้ดีหลงเชื่อหลงถือเอาผิดด้วยเข้าใจว่าถูกต้องเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ล้มไปด้วยอาการของโมหะคือความหลงโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าหลงเข้าใจว่าตัวเองถูกแต่อันที่จริงนั้นผิดหลงดังนี้ก็น่าสงสารเพราะไม่รู้ว่าหลงคิดว่ารู้คิดว่าถูกเพราะเหตุที่ประมาทปัญญาเผลอปัญญาไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไม่ใช้วิจารณญาณใคร่ครวญไตรตรองให้รอบคอบแต่ถ้าหากว่าไม่ด่วนเชื่อไม่ด่วนถือเอาโดยง่ายพินิจพิจารณาเสียก่อนย่อมจะหลงน้อยเข้าหรือว่าไม่หลงในเมื่อรู้ถูกต้องจิตก็จะตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางปฏิบัติในทางที่ถูกต้องปัญญานี้เป็นข้อสำคัญแต่คนเราที่หลงปัญญาเผลอปัญญาประมาทปัญญากันโดยมากนั้นก็เพราะว่าไม่ได้ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิและไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลตามสมควรเมื่อเป็นดังนี้จิตใจที่ขาดสมาธิก็เป็นจิตใจที่แกว่งดังที่เราเรียกว่าลำเอียงก็เป็นความแกว่งนั่นเองแกว่งไปด้วยอำนาจความชอบบ้างความชังบ้างความหลงบ้างความกลัวบ้างต่างๆจึงจับความจริงไม่ได้ก็ไม่เกิดปัญญาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐานสำหรับที่ได้ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบหัดให้จิตได้พบกับความสงบให้ตั้งมันอยู่ในทางที่ดีและให้ได้ปัญญาคือความรู้ในตนเองซึ่งเป็นข้อสำคัญสติปัฏฐานทุกๆข้อนั้นล้วนเป็นเครื่องทำให้เกิดสติพร้อมทั้งปัญญารู้ในตนเองทั้งนั้นรู้ในลมหายใจเข้าออกรู้ในอิริยาบถรู้ในอาการของกายต่างๆการเรียกว่าสติบ้างสัมปชัญญะบ้างเป็นต้นและนอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีที่จะระงับกิเลสกองราคะโทสะโมหะเป็นต้นอีกด้วยเพราะกิเลสนี้เองหากว่ายังมีอำนาจมากอยู่ก็จะครอบครองบุคคล
ให้ไปในอำนาจของกิเลสได้มากและยังทำให้จิตใจนี่หลงมากขึ้นด้วยเพราะหลงไปนิยมชมชอบกิเลสชอบกิเลสกองโลภะหรือราคะกิเลสกองโทสะกิเลสกองโมหะเมื่อไปรักไปชอบกิเลสเท่าแล้วก็ทำให้ละกิเลสได้ยากและบรรดากิเลสเหล่านี้กิเลสกองราคะท่านก็จัดไว้แล้วนำหน้าราคะโทสะโมหะความติดใจยินดีก็เป็นตัวราคะซึ่งมีปรากฏอยู่ในจิตใจเวลาที่ประสบอารมณ์ทั้งหลายและตัณหาในจิตใจนี้เองก็ต้องการอารมณ์ของราคะก่อนคือต้องการจะได้อารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งนั้นแปลว่าตั้งราคะขึ้นหน้าไม่มีใครต้องการจะได้อารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของโทสะต้องการที่จะได้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของราคะทั้งนั้นคือต้องการอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งนั้นเมื่อได้มาก็ยิ่งติดมากขึ้นถ้าไม่ได้มาจึงจะเกิดโทสะความโกรธแค้นเคืองและก็มีโมหะคือความหลงนี่หนุนอยู่ทั้งนั้นทั้งในทางชอบทั้งในทางชังจึงเรียกกันว่าหลงรักหลงชังเพราะฉะนั้นเมื่อมีราคะนำอยู่ดังนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนข้อปฏิกูลปัพพะคือข้อที่พิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆด้วยให้จับพิจารณาซึ่งกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปว่าเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตอะได้ยังหัวใจยกนังตับกิโลมะกังพังผืดเปียหกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตรังสายรัดไส้อุดได้ยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดมันข้นอัสสุน้ำตาวสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละสิกาไขข้อมุดตังมุดเป็นอาการ31แต่ว่าที่เรียกกันว่าอาการ32นั้นเพราะในพระสูตรบางพระสูตรได้เติมเข้ามาอีกข้อหนึ่ง
คือมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะเติมไว้ท้ายถาดดินท้ายถาดดินนั่นก็คือว่ากะรีสังอาหารเก่าแล้วก็เติมมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะเขาตรงนี้แต่หากว่าแม่ไม่เติมท่านก็แสดงว่าสรุปมัทธเกมัทธลุงกังขมองในขมองศีรษะเข้าในเยื่อในกระดูกอธิมินยังเยื่อในกระดูกตรัสสอนให้พิจารณากายนี้จำแนกออกไปโดยอาการ31หรือ32ดังนี้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดทั้งนั้นและโดยเฉพาะ5ข้อข้างต้นท่านให้สอนนาคผู้จะเข้ามาอุปสมบทหรือบรรพชาก่อนคือเกสาผมโลมาขนนขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังถือว่าเป็นมูลกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นมูลคือเป็นรากเหง้าเป็นมูลรากเหง้าของอะไรก็ของกรรมฐานทั้งปวงตลอดจนถึงวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงวิชาวิมุตติหรือมรรคผลนิพพานคือกรรมฐานทั้งสองสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานหรือวิชาวิมุตตินั้นก็จะต้องมีกรรมฐาน5ข้อนี้เป็นมูลเป็นรากเหง้าทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อจิตนี้มีราคะนำอยู่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นการปฏิบัติบำราบจิตคือบำราบราคะในจิตลงไปด้วยกรรมฐาน5ข้อนี้และเมื่อบำราบลงไปได้การที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้าในกรรมฐานทั้งปวงต่อขึ้นไปจึงจะทำได้ท่านจึงเรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นมูลต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานตั้งสติจนสติปรากฏ
ในกายเวทนาจิตธรรมย่อมเป็นเอกายนมัสคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายคือของผู้ปฏิบัติทั้งปวงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้และได้ทรงจำแนกแจกธรรมในทุกๆหมวดไว้หลายข้อหลายประการสำหรับให้เหมาะแก่ชั้นของผู้ปฏิบัติจริตอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติซึ่งจะเลือกยกเอาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติก็ย่อมได้ทั้งสิ้นและอันทุกๆคนนั้นย่อมมีจริตอัธยาศัยเนื่องด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะฝึกปฏิบัติไว้หลายๆข้อก็ย่อมเป็นการดีดังเช่นฝึกหัดปฏิบัติในข้อให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกฝึกหัดปฏิบัติทำความรู้ในอิริยาบถทั้งสี่และในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งหลายหัดกำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ31หรือ32อาการและฝึกปฏิบัติกำหนดธาตุทั้ง4ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในวันนี้จะได้แสดงอธิบายวิธีกำหนดพิจารณาแยกธาตุทั้งสี่ที่ตรัสสอนเอาไว้ในข้อว่าด้วยกล่าวคือกายนี้ย่อมเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงปรากฏสัตตสัญญาอัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในกายนี้ฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกไปเป็นธาตุทั้งสี่คือส่วนที่แข็งก็เรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลเอิบอาบก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำ
ส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมและในหลายพระสูตรที่ได้ทรงแสดงวิธีพิจารณาแยกธาตุนี้ไว้อย่างพิสดารคือได้ตรัสสอนให้พิจารณาอาการทั้งหลายในกายนี้ส่วนที่แข็งก็เป็นธาตุดินเป็นต้นและได้ตรัสแนะนำให้พิจารณาว่าส่วนใดบ้างเป็นส่วนที่แข็งเป็นต้นบรรดามีในกายนี้ดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้พิจารณาจำแนกออกไปดังนี้ส่วนที่แข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูกอธิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะดยังหัวใจยักกะนังตับกิโลมกังพังผืดปีหกังม้ามปะผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังสายรัดไส้อุรริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่าและได้มีเติมอีกหนึ่งคือมัทเกมัทลุงกังขมองในขมองศีรษะก็รวมเป็น20อาการและอาการอื่นใดอันเป็นส่วนที่แข็งซึ่งมีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าปฐวีธาตุดินทั้งหมดอันหนึ่งส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดอบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดมันข้นอสุน้ำตาวสามันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละสิกาไขข้อมุดตังมูดและสิ่งอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้อันเป็นของเอิบอาบเหลวไหลก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำอันหนึ่งส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้กล่าวคือเยนะสันตปฏิไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่นเยนะกิริยติไฟที่ทำให้ร่างกายแก่ชำรุดสุดโทรมเยนะปริไดหติไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนะอาสิตะปีตะขายตะสายตังสัมมาปรินามังกัจจติไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่ม
ที่เคี้ยวที่ลิ้มถึงความย่อยไปได้โดยชอบและส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟอันหนึ่งส่วนที่พัดไหวบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็คืออุทธังกมาวาตาลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอโทกมาวาตาลมที่พัดลงเบื้องต่ำอุทธิสยาวาตาลมที่อยู่ในท้องกฏฐสยาวาตาลมที่อยู่ในไส้หรือในกระเพาะอาหารอังกะมังกานุสาริโนวาตาลมที่พัดไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายอัสสาโสลมให้ใจเข้าปัสสาโสลมให้ใจออกและสิ่งที่พัดไว้อื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมในพระสูตรนี้ได้แสดงธาตุไว้สี่ดังนี้แต่ในพระสูตรอื่นได้มีแสดงเพิ่มไว้อีกหนึ่งคืออากาศธาตุธาตุอกอากาศได้แก่ช่องว่างกล่าวคือบรรดาช่องว่างบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือกันนัตฉิตดังช่องหูนาสัตฉิตดังช่องจมูกมุขะดวารังช่องปากเยนัจอสิตะปีตะขายิตังสายิตังอัจโชหรติช่องที่กลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มลงไปยัตถัจจะอสิตะปีกะปีตะขายิตะสายิตังสันติทติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่เยนจะอสิตะปีกระขายิตะสายิตังอโทภากานิคมติช่องที่อาหารเก่าออกไปในภายล่างและช่องว่างอื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งสิ้นก็รวมเรียกว่าอากาศธาตุธาตุอากาศตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นธาตุทั้งสี่หรือธาตุทั้งห้าเมื่อเป็นดังนี้ธาตุสัญญาความสำคัญหมายว่าธาตุจะบังเกิดขึ้นสัตตะสัญญาอัตตะสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะหายไปท่านแสดงว่าธาตุกรรมฐานนี้เป็นเครื่องกำจัดนิวรณ์ข้อวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยอันวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนั้นย่อมมีมูลฐานตั้งอยู่บนตัวเราของเราและเมื่อมีตัวเราของเราก็ย่อมจะมีความเครือบแคลงสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้างฉะนั้น
ตัวเราของเรานี้เองจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเครือบแคลงสงสัยทั้งหลายเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนิวรณ์และตัวเราของเรานี้ก็ตั้งขึ้นที่กายนี้นั่นเองกล่าวคือยึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราก็คือยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเอง